ดีค่ะทุกคนวันนี้โมจะพาทุกคนมาทำขันโตกนะคะอันนี้เป็นเซตที่โมสั่งเขามานะคะแต่โมไม่รู้ว่าเขาสั่งในเว็บไซต์ที่ไหนเนาะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปค้นหาดูในเว็บไซต์นะคะมันเป็นเซตสำหรับทำขันโตกแบบหวายเทียมนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะข้างในขันโตกอันนี้นะคะเขาก็จะมีมาให้เป็นเซตแบบนี้เนาะก็จะมีตรงนี้เป็นตัวโครงของขันโตกนะคะ2วงเนาะอันนี้คือพื้นนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวแกรนตัวที่เราสำหรับดัดขานะคะตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเส้นหวายเทียมนะคะที่เราใช้สานอันนี้คือส่วนประกอบของเขานะคะที่เราจะใช้ต่อระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะนี่คือขาอันนี้คือตัวเชื่อมต่อเส้นนี้นะคะมีหลายชิ้นมากเลยแล้วก็มีตะปูมาให้นะคะนี่นะคะในเซตก็จะมีทั้งหมดประมาณเท่านี้นะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีโครงมาให้เรานะคะเป็นวงเนาะขนาด2วงเขาจะมีจุดมาร์กไม่ให้นะคะเป็นจุดแบบนี้อันนี้ไว้สำหรับตอกตะปูนะคะ2วงจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเราตอกนะคะอย่าให้2อันนี้อยู่ทางเดียวกันนะคะให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันไปเลยนะคะตรงนี้คือร้อยต่อวงนะคะอย่าให้อยู่ตรงกันเด้อนี่คือวงที่ใหญ่นะคะเราจะตอกตะปูลงไปเลยให้ทะลุเลยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือวงเล็กนะคะวงเล็กก็ตอกเหมือนกันเลยตอกตะปูตามจุดที่เขามาร์กมาให้นะคะแข็งนิดนึงอันเล็กจะค่อนข้างตอกยากนิดนึงอันนี้แข็งนะไออันข้างบนเมื่อกี้นี่ค่อนข้างจะเป็นไม้เนื้อนิ่มนิดนึงนี่นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาด้ามของเขานะคะตรงนี้เนาะมันจะมีมุมที่เราสามารถหมุนให้มันเข้าล็อกได้พอดีนะคะนี่นะคะแล้วก็ตะปูวางลงไปตรงกึ่งกลางนะคะพยายามให้มันเป็นกึ่งกลางแต่ตรงเนี้ยต้องใช้เท้าช่วยนะคะเดี๋ยวโมต้องขอโทษทีนะคะต้องใช้เท้าค่ะเราต้องใช้เท้าพยุงไว้แล้วเราก็พยายามตั้งหลักตรงนี้ให้มันตรงนะคะเพื่อที่จะให้ตะปูมันตอกลงไปแบบตรงๆนะคะต้องค่อยๆตอกลงไปนะคะต้องค่อยๆตอกให้มันตรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตะปูมันจะโผล่เนาะเดี๋ยวค่อยมาไล่ต่ออีกทีนึงค่ะพอได้ฝั่งนี้แล้วเราก็เอาฝั่งตรงข้ามก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ตรงนั้นตรงนู้นเป็นหลักนะคะ
เทคนิคนิดนึงนี่นะคะชั้นข้างล่างเราก็ตอกเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาอีกอันนึงนะคะมาประกบข้างบนค่ะโดยที่จะไม่ให้รอยต่อ2รอยนี้มันอยู่ตรงกันนะคะต้องสลับกันไปแบบนี้นะคะนี่นะคะโครงมันก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวกันเลยค่ะใส่ฝาเนาะเนี่ยค่ะฝานะคะเราก็วางทับไปบนด้านที่มันใหญ่นะคะด้านเล็กเราวงกลมเล็กเราไว้ข้างล่างนะคะข้างบนนี่คือวงกลมใหญ่เนาะพอเราเอาอันนี้วางทับลงไปแล้วพยายามเช็คนะคะว่าทุกมุมมันจะไม่เหลื่อมไม่ล้ำกันเยอะเกินไปนะแล้วก็เอาตะปูที่มันเป็นประตูตะปูแผงๆเนี่ยนะคะตอกยึดนะคะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ 4-5 ตัวพอนะคะตะปูนี้มันสามารถแกะได้เขาจะมีแถมมาให้ในเซตนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆตอกดีๆนะระวังมือเด้อนี่นะคะเราตอกยึดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะต้องพยายามให้มันครอบคลุมกับตรงขอบนี้นะคะอย่าให้มันเลยออกมานะคะต้องให้มันพอดีเนาะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาสานรอบแรกกันค่ะ